หนูจะทำยังไงอ่ะเคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตายโหรูปสวยจังเลยอ่ะคือผมแอบชอบผู้หญิงคนนึงตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วครับเธอเป็นเหมือนดาวคณะครับส่วนผมเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนนึงสวัสดีครับแล้วผมกับเธอก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับจอยเหรอเฮ้ยเราวินไงจอยจำได้ป่ะวิจิตรศิลป์รุ่น14อะวินวินดูจากรูปที่จอยวาดอะชีวิตจอยช่วงนี้นะมันหนักมากเลยเหรอจอยคุณมีภาวะเป็นซึมเศร้าอ่อนๆไปเลยคุณแม่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมค่ะจอยเหนื่อยวันๆพี่ก็จะทำงานโคตรช่วยใจเย็นนะพี่อีบ้าแกสิบ้าไอ้แกไม่ต้องการไว้อยากร้องก็ร้องออกมาเลย แล้วด้วยความที่ผมรู้สึกดีกับเธออยู่แล้วมันก็เลยอดหวั่นไหวไม่ได้ครับนี่วินชอบเขามากขนาดนั้นเลยเหรอวินชอบขนาดที่วินไม่รู้ผิดรู้ถูกเลยไงมีสติหน่อยได้ไหมวินจนวันนึงสามีของเธอก็เริ่มระแคะระคายเรื่องของผมกับเธอครับจอยไปดูหนักมากค่ะจอยเหนื่อยค่ะลอยไข่ไข่ทูดมานี่มันลอยผื่นนะพี่ไม่ต้องพูดแล้วไม่รีบไปกันเถอะไปไปบังเอิญทั้งนะนัดกันมามันชอบจอยพี่ดูออกหน้าตาก็ดีหาเมียเองไม่ได้เลยครับอย่าหยาบค่ะอย่าไปยุ่งข้าวเตือนวินแล้วใช่ไหมคุณเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเถอะจอยทำไมอ่ะจอยจะไปอยู่กับมันใช่จอยจะไปจูบกันไปเอากันพอใจหรือยังล่ะจอยขอบคุณนะที่วินรักจอยแต่เรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้จอยไม่จอยไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายจอยอีกเมื่อไหร่จอยไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าจอยได้ไหมมึงเอาเมียกูไปไว้ไหนพี่ดีกับจอยมาตลอดพี่ให้จอยทุกอย่างจอยไม่ต้องทำงานทำรักษาพยาบาลให้แม่ทุกอย่างพี่ทำให้จอยทุกอย่างจอยเคยรักพี่นี่อยู่เพื่อความจำเป็นต่อขึ้นไว้จอยทุกอย่างกำลังจะดีทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยถ้าผมเป็นคนใจแข็งกว่านี้ก็คงดี